สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ยายน้องก็มาเที่ยวทางนิวเม็กซิโกค่ะขับรถผ่านเนาะจ้ะเนาะก็เลยพาพี่น้องมาชมอันนี้คือซากภูเขาไฟระเบิดค่ะพี่น้องเดี๋ยวย้อนแสงหน่อยนึงเด้อจ้ะพี่น้องขออภัยหลายๆก็สิเป็นมืดๆเนาะจ้ะเนาะฟังนี่เป็นฟังที่ย้อนแสงเนาะจ้ะอย่าล่มมากค่ะจะเป็นภูเขาไฟระเบิดเหลือแต่ซากค่ะเหลือหน่อยๆนึงเนาะจ้ะเนาะแต่ก่อนมันใหญ่กว่านี้จ้ะเมื่อล้านปีที่ผ่านมาเนาะจ้ะเนาะเห็นประวัติฝรั่งเขาพูดให้ฟังเนาะนี่จ้ะเป็นซากของภูเขาไฟระเบิดแล้วก็จะมีอีกลูกที่2ก็จะมีอยู่ฝั่งนี้จ้ะพี่น้องมีอยู่2ฝั่งค่ะมาเบิ่งอีกฝั่งนึงฝั่งนี้2ข้างทางค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่จ้ะนี่อีกกระซากนึงอีกค่ะซากของภูเขาไฟระเบิดนี่ดูใกล้ๆแล้วยายนงถ่ายอยู่ตรงถนนเนาะค่ะเนาะขับรถผ่านเห็นก็ถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมกันเนาะจ้ะลมแรงมากค่ะอากาศเย็นสบายค่ะไม่แดดไม่ร้อนไม่ร้อนแดดเนาะค่ะเนาะค่ะนี่คือซากของภูเขาไฟระเบิดที่อยู่นิวเม็กซิโกค่ะจ้าพี่น้องนี่แหละคือภูมิบรรยากาศของอันนิวเม็กซิโกค่ะพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเนาะจ้ะเนาะค่ะสภาพอากาศก็สิเป็นแบบแห้งแล้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นแบบแห้งแล้งเป็นแบบภูเขาหินภูเขาเหมือนคล้ายๆทะเลทรายเนาะจ้ะแต่ไม่ค่อยมีทรายมีจะมีแต่หินเนาะค่ะเนาะจ้ะนี่แหละค่ะ2ที่เป็นซากของภูเขาไฟระเบิดส่วนลาวาก็จะไหลไปอยู่ที่อื่นเป็นตามโขดหินตามอะไรเนาะจ้ะเนาะค่ะจ้าพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งได้ชมกันเนาะจ้ะเนาะลมแห้งๆค่ะพี่น้องชมรอบๆบรรยากาศขอบคุณที่รับชมเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้า